สวัสดีครับผมช่างหนุ่มโน้ตบุ๊กลุกครับนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการสแกนแบดเซกเตอร์ในฮาร์ดดิสก์นะครับด้วยโปรแกรม HDD Regenerator บนแผ่น Helen Boot นะครับแผ่น Helen ที่ผมใช้นี่จะเป็นเวอร์ชั่น 10.6 นะครับก็ถ้าประมาณเวอร์ชั่น10จุดนี่นะครับไม่เกิน11ก็จะมีตัวโปรแกรมHDD Regenerator นะครับอยู่ในหมวด Hard Drive นะครับหรือว่า Hard Disk 2นั่นเองบางแผ่นก็จะอยู่ในหน้าแรกบางแผ่นก็อยู่ในหน้าหลังครับก็ใช้ได้เหมือนกันเวอร์ชั่นก็จะเป็นตัวเก่านะครับไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะขึ้นเป็นตัวเลขปีครับอย่างเวอร์ชัน2011ที่สแกนแล้วมันจะชอบติดตัว D ครับเป็น Delay Mode แต่ถ้าเป็นแผ่น10กว่าก็จะเป็นเล่นรุ่นดั้งเดิมนะครับที่ทำงานเร็วดีครับแล้วก็ถ้าเจอแบดก็แก้ได้ก็แก้ครับแก้ไม่ได้ก็ข้ามไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใช้ค่อนข้างนานครับตัวนี้ในตัวอย่างนี่ผมมีเครื่องที่ร้านเป็นเครื่องสแกนฮาร์ดดิสก์ประจำนะครับเป็นเครื่องรุ่นโตชิบา A100 นะครับเสียบฮาร์ดดิสก์ SATA ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งฮาร์ดไดร์โหมดใน BIOS นะครับเดี๋ยวก็ลองมาดูกันนี่นะครับแผ่น Helen 10.1 ก็โหลดแล้วก็ไลฟ์แผ่นทั่วไปนี่แหละครับแบบนี้ผมจะเข้า F2 ครับให้ดูนะครับไปออสรุ่นเก่าๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตั้งค่าไม่มีสังเกตว่าไม่มีการตั้งโหมดฮาร์ดดิสก์เลยนะครับก็มีแค่ตั้งบูทที่ผมก็ตั้งเป็น CD ก่อนอยู่ละนี่ผมใส่ฮาร์ดดิสก์ที่จะสแกนไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับตั้งบูทเรียบร้อยก็เดี๋ยวกด F10 นะครับเซฟรีสตาร์ทแล้วก็รอให้เครื่องบูทแผ่นขึ้นมาถ้าเป็นเครื่องพวกรุ่นเก่าๆจะสแกนได้ดีนะครับเครื่องรุ่นใหม่ๆมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ครับบางทีถึงจะเปลี่ยนโหมดเป็น HDE นะครับเป็นอะไรแล้วก็สแกนแล้วชอบหลุดครับข้างประจำนี่ครับเอเลน 10.6 เข้าตรง DOS โปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่เบอร์6ครับ Hard Disk 2นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับจำชื่อไว้แล้วกัน Hard Disk 2อันนี้อยู่ข้างหลังนะครับกด M ครับไปเรื่อยๆจนสุดนะครับจะเจอนี่ครับอันนี้ก็ Enter ไปเลยครับเพื่อความไวก็กดเยียดไปข้างนี่จะขึ้นนะครับนี่เจอฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวนะครับก็กดไปเลยสแกนก็เบอร์1ครับผมใช้บ่อยสุดเลยจุดเริ่มต้นก็เอาตั้งแต่แรกครับผมเอนเทอร์ไปแล้วก็ปล่อยให้มันสแกนไปงี้ครับจนเสร็จหรือเจอแบดเกิน100ตัวนะครับสำหรับผมหรือว่าเจอแล้วแก้ไม่ได้อะไรงี้ก็แล้วแต่ทีหนึ่งซึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีรูปตัวอย่างให้ดูอย่างเครื่องนี้นะครับสแกนช่วงต้นๆเราไปเจอแบดตัวแรกที่เราราว 20-30% ก็ประมาณสัก200กว่าจิกนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์698ก็นะครับ700กว่าจิกอย่างอันนี้เจอแบดตัวเดียวก็ยังพอทูไถนะครับถ้าแก้ได้หรือว่าบางเครื่องบางตัวก็อย่างแน่นี่คือเวลาเราสแกนทิ้งไว้จนครบ 100% นะครับมันก็จะแสดงผลมาว่าเจอแบดตรงไหนบ้างนะครับก็จะบอกแล้วก็บอกจำนวนนะครับเราดูได้ที่ตัวหนังสือเนี่ยครับสีเขียวนะครับตัว R นะครับก็คือมันจะบอกจุดแบดที่สามารถแก้ได้นะครับ R ก็คือ repair นี่ recovery นะครับอย่างอันนี้72ตัว B ก็คือแบดที่เจอนะครับถ้ามีค่าตรงนี้ไม่ใช่0ครับแสดงว่าเป็นแบดที่แก้ไม่ได้นะครับ N นี่ผมยังไม่เคยเจอนะครับส่วนมากจะไม่เจอเลยไม่เคยเจอ R ก็ไม่เคยเจอนะครับสีแดงข้างล่างแบดเซกเตอร์รีแอพเพียร์พวกที่โผล่มาใหม่อะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็น2ตัวบนครับคือ B กับ R นะครับถ้า Bมากๆนะครับผมก็ต้องดูว่ามันต่อเนื่องบางที
ยู่ช่วงแรกช่วงกลางติดต่อกันหรือว่าไปโผล่ท้ายของฮาร์ดดิสก์ก็มีนะครับก็ต้องดูความเหมาะด้วยแต่สมมติว่าถ้าแบตเกิน100ไม่ว่าจะซ่อมได้หรือไม่นะผมก็จะตีเป็นเสียไปเลยนะครับเพราะว่าของมีตำหนิมาแล้วแนะนำให้ซื้อใหม่ดีกว่าครับฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้ว่าเพราะฮาร์ดดิสก์มันไม่ค่อยทนหรือว่าการใช้งานมันหลากหลายนะครับมันจะเจอฮาร์ดดิสก์เสียกับพวกเน็ตบุ๊กซะมากกว่านะซึ่งก็ไม่ค่อยมีละวิธีแก้แบตก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เช็คสำหรับเครื่องที่มีอาการเครื่องค้างคอมพิวเตอร์ไม่ได้เครื่องทำงานช้าไฟฮาร์ดดิสก์ค้างตลอดนะครับก็ลองใช้วิธีนี้เช็คกันดูครับผมลิงก์การดาวน์โหลดเดี๋ยวใส่ไว้ในข้างล่างใต้คลิปนะครับครับผมสวัสดีครับ